ในที่สุดวันนี้ที่รอคอยของแฟนบอลไทยส่วนใหญ่ก็มาถึงเสียทีนะครับกับการเข้ามารับตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยคนใหม่อย่างเป็นทางการของมาซาทาระอิชิอิกุนซือเลือดซามูไรในวัย56ปีโดยอิชิอินะครับนับเป็นกุนซือคนที่19ของทัพช้างศึกไทยต่อจากมาโนโพกิ้งที่พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียน2สมัยจุดเริ่มต้นของโค้ชอิชิอิเขาเกิดในเมืองอิชิฮาระในจังหวัดชิบะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์1967ในระดับชั้นมัธยมปลายอิชิอิเข้ารับการฝึกวิชาลูกหนังและเล่าเรียนที่โรงเรียนอิชิฮาระมิโดริไฮสคูลก่อนที่เขาจะขยับขึ้นมาเล่นบอลมหาลัยในช่วงที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุนเทนโดหลังจบมหาลัยอิชิอิได้โอกาสลงเล่นในลีกอาชีพกับทีม NTT เคนโตะเมื่อปี1989ถึง1991ในตำแหน่งกองกลางก่อนจะทำผลงานเตะตาจนได้ย้ายไปเล่นให้กับสโมสรสุมิโทโมเมทัล FC หรือชื่อในปัจจุบันที่แฟนบอลไทยรู้จักกันในนามคาชิมาแอนอิชิอิขาแข่งอยู่กับคาชิมะเวลาร่วม7ปีถือเป็นทีมที่เขาเล่นให้นานที่สุดเลยเหรอครับโดยสมัยที่อยู่กับกวางเขาเหล็กเขามีโอกาสได้ลงเล่นร่วมกับมาโกโตะเทกุระโมริอดีตกุนซือ BG ปทุมที่ปัจจุบันเป็นโค้ชของชลบุรีและได้ร่วมเล่นกับซิโก้ตำนานทีมชาติบราซิลและโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นที่ย้ายมาเล่นในแผ่นดินญี่ปุ่นในช่วงปลายอาชีพขาแข่งก่อนจะแขวนสตั๊ดกับคาชิมะแอนเลอร์ครับโดยหนึ่งในเรื่องลึกแต่ไม่ลับจากปากโค้ชเทกุเคยเล่าว่าอิชิอิเปรียบเสมือนน้องรักของซิโก้ซึ่งในวันที่ซิโก้แขวนสตั๊ดในปี1994ก็มีรูปอิชิอิออกมาว่าเขายืนประกบเป็นบอดี้การ์ดเลยนะครับแสดงถึงความสนิทกันของทั้งคู่เลยตลอด7ปีกับคาชิมะอิชิอิมีส่วนพาทีมคว้าแชมป์ลีกเมื่อปี1996และแชมป์ลีกครับในปี1997ซึ่งหลังจากอิ่มตัวกับกวางเขาเหล็กแล้วอิชิอิก็ตัดสินใจย้ายไปเล่นให้กับอวิสปาฟุกุโอกะและตัดสินใจแขวนสตั๊ดในปีเดียวกันโดยในตอนนั้นเขามีอายุเพียงแค่31ปีเท่านั้นครับหลังแขวนสตั๊ดเนี่ยโค้ชอิชิอิเข้ามาเป็นโค้ชฟิตเนสของคาชิมะและค่อยๆขยับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนที่ในปี2015โค้ชอิชิอิจะถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นกุนซือกวางเขาเหล็กแทนที่ของโทนินโยเซเรโซกุนซือที่ถูกไล่ออกไปครับซึ่งการทำงานที่คาชิมะก็เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสูงสุดในอาชีพโค้ชของมาซาทาระอิชิอิหลังพาทีมกวาดแชมป์ในประเทศไล่ตั้งแต่คว้าแชมป์เจลีกแชมป์ลูวันครับแชมป์เอ็มเพอเรอร์ครับและแชมป์ซูเปอร์คัพโดยนอกจากผลงานในประเทศแล้วนะครับโค้ชอิชิอิยังพาลูกทีมพังงาดในระดับโลกหลังสร้างผลงานพาทีมเข้าชิงสโมสรโลกซึ่งเป็นทีมแรกของเอเชียที่ทำได้โดยในนัดชิงก็ยังสร้างเซอร์ไพรส์ไปแพ้แชมป์ยุโรปอย่างเรอัลมาดริดแบบสุดมันด้วยสกอร์4ประตูต่อ2หลังจากออกจากคาชิมะโค้ชอิชิอิย้ายไปคุมทีมโอมิยะอาดีจาในช่วง3นัดสุดท้ายก่อนที่ทีมจะตกชั้นไปเล่น J2 ในการคุมทีมใน J2 โค้ชอิชิอิพาทีมจบได้เพียงอันดับ5ไม่พอกับการคว้าสิทธิ์เพลย์ออฟเลื่อนชั้นเขาจึงตัดสินใจลาออกรับผิดชอบผลงานครับหลังลาออกจากโอมิยะโค้ชอิชิอิเลือกที่จะพักเรื่องฟุตบอลหันไปให้เวลากับครอบครัวด้วยการไปสมัครเป็นพนักงานศูนย์อาหารในการส่งอาหารให้โรงเรียนต่างๆตลอดระยะเวลาครึ่งปีในการทำงานที่ศูนย์อาหารก็ทำให้เขาได้ทบทวนและเรียนรู้เรื่องต่างๆที่จะเอามาใช้ในการคุมทีมครั้งต่อไปโดยในช่วงเวลาเดียวกันก็มีข้อเสนอจากสมุทรปราการซิตี้ในไทยลีกเข้ามาพอดีครับโค้ชอิชิอิจึงตัดสินใจครั้งสำคัญในการออกจากแผ่นดินบ้านเกิดเพื่อมารับงานในประเทศไทยหลังจากได้เห็นความมุ่งมั่นของสมุทรปราการที่ต้องการดึงตัวเขาแบบจริงๆจังๆตั้งแต่เคยพาทีมมาอุ่นเครื่องในประเทศไทยที่สมุทรปราการนะครับโค้ชอิชิอิเข้ามายกระดับเขี้ยวสมุทรกลายเป็นทีมที่พร้อมทำแสบกับทีมใหญ่ในทุกเกมฤดูกาลต่อมาทีมก็มีปัญหาจนต้องขายตัวหลักออกไปมากมายส่วนอันดับเนี่ยก็หล่นไปอยู่ท้ายตารางในช่วงท้ายเลกแรกนะครับก็มีข้อเสนอจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้ามาโดยมีเป้าหมายให้เขาพาทีมคว้าแชมป์ในประเทศให้ได้ซึ่งการคุมทีมอย่างบุรีรัมย์ที่มีเป้าหมายตรงกันก็คืออยากเป็นแชมป์ในประเทศและทำผลงานได้ดีในบอลถ้วยเอเชียก็ทำให้เขาตัดสินใจย้ายมาคุมทัพซอกกล่าวในเลกที่2ของฤดูกาล 2021/22 ครับโดยแม้ว่าในรอบคัดเลือกบอลถ้วยเอเชียบุรีรัมย์จะไม่ได้เข้ารอบแบ่งกลุ่มหลังแพ้จุดโทษแดกู FC ที่มีอเล็กซานเดร์กามาคุมทีมในตอนนั้นแต่ผลงานในประเทศเขาก็ทำได้ตามเป้าหมายครับกับการพาทีมกวาด3แชมป์ได้สำเร็จและในฤดูกาลต่อมาเขาก็ยังป้องกัน3แชมป์ได้อีกครั้งและได้สิทธิ์ไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มในบอลถ้วยเอเชียหนึ่งในเป้าหมายในการมาคุมทีมในประเทศไทยของเขานะครับหลังเข้ามารับงานในแผ่นดินสยามเป็นเวลาถึง4ปีแต่แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังโค้ชอิชิอิถูกลดบทบาทลงกับทีมและได้ข้อเสนอให้ขึ้นไปคุมทีมชาติไทยโดยเริ่มจากการเป็นประธานเทคนิคก่อนและค่อยเข้ามารับงานต่อจากมาโนโพกิงที่ในตอนนั้นมีข่าวว่าจะแยกทางกับทีมชาติไทยหลังจบศึกคิงส์คัพครับ
แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกอีกครั้งครับเมื่อสถานการณ์พลิกผันมาโนได้คุมทีมต่อหลังจบคิงส์ครับส่วนอิชิอิถูกปล่อยเคว้งคว้างจนต้องแยกทางกับทีมบุรีรัมย์กับญี่ปุ่นไปแบบช้ำๆพอถูกพาความฝันถึง2ครั้งทั้งการคุมบุรีรัมย์เล่นบอลถ้วยเอเชียและการคุมทีมชาติไทยครับการแยกทางกับโค้ชอิชิอิและการออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจกลายเป็นเหมือนระเบิดครั้งสำคัญของวงการฟุตบอลไทยที่ทำให้แฟนบอลได้รับรู้ถึงเบื้องหลังและสร้างแรงกดดันมหาศาลไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนและเมื่อผลงานการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนัดแรกทีมชาติจีนจบลงด้วยการที่ทีมชาติไทยแพ้ไป 1-2 ซึ่งทุกคนก็รู้กันนะครับว่าถ้าแพ้นัดนี้โดยการที่เล่นในบ้านของตนเองก็เหมือนการตกรอบในทางปฏิบัติไปแล้วเกือบ 90% ก็ยิ่งทำให้ความเดือดดาลของแฟนบอลที่อัดอั้นมานานระเบิดขึ้นมาอีกครั้งครับจนมีกระแสว่าทีมชาติไทยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชหลังจบเกมสิงคโปร์ตั้งแต่ในคืนนั้นเลยล่ะครับซึ่งในความวุ่นวายและความสับสนคนที่เคยเป็นเหมือนแสงสว่างของฟุตบอลไทยอย่างโค้ชอิชิอิก็ได้ออกมาตอบรับความต้องการของแฟนบอลว่าเขาพร้อมจะเข้ามารับงานกุนซือทีมชาติไทยอีกครั้งและเมื่อสัญญาณออกมาแบบนี้นะครับก็ทำให้การเจรจาถูกยกขึ้นมาอีกรอบจนเกิดข่าวใหญ่เซอร์ไพรส์แฟนบอลไทยอย่างที่เราได้ทราบกันไปครับส่วนการเข้ามารับงานเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็น่าสนใจมากเพราะว่าโค้ชอิชิอิเนี่ยรีเควสขอสตาฟแบบฟูลทีมมาจากญี่ปุ่นเพื่อมาช่วยงานเขาโดยเฉพาะการเข้ามาของทีมงานเจแปนแบบยกชุดก็เหมือนการเคลียร์อีกหนึ่งปมในใจของแฟนบอลไทยที่อยากเห็นมาตั้งแต่สมัยโค้ชนิชิโนะคุมทัพช้างศึกว่าถ้าเป็นเจแปนเวแบบ 100% เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับจะยกระดับทีมชาติไทยได้แค่ไหนซึ่งรอบนี้จะได้เห็นกันเสียทีนะครับส่วนในด้านแผนการเล่นก็คงจะไม่แตกต่างจากเดิมมากนักเพราะว่าแผนหลักของโค้ชอิชิอิก็คือ 4-2-3-1 เหมือนมาโนแต่จะมีจุดแตกต่างคือตำแหน่งกองกลางตัวรุกของโค้ชอิชิอิส่วนใหญ่จะไม่ใช้เพลย์เมเกอร์ธรรมชาติครับแต่จะเป็นนักเตะในตำแหน่งหน้าต่ำอย่างธีรพลยอดเย้ยหรือสุภชัยใจเด็ดที่มีหน้าที่คอยไล่เพสซิ่งพักบอลและสอดเข้าไปทำประตูจากมุมอับของคู่ต่อสู้ครับฝั่งผู้เล่นริมเส้นก็จะเป็นการคอร์สหรือจ่ายคัตแบ็กให้เพื่อนลุ้นทำประตูโดยหน้าที่ของปีกขวาและปีกซ้ายนอกจากเล่นเกมลุกจะต้องเล่นเกมรับในสัดส่วนที่เท่ากันด้วยครับซึ่งในเกมแรกที่จะบุกไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นก็น่าจะทำให้เราได้พอเห็นเค้าโครงของทีมที่โค้ชอิชิอิจะนำไปใช้ในเอเชียนครับกลางเดือนมกราคมและฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่มีคิวจะต้องเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้ถึง2นัดติดในเดือนมีนาคมปีหน้าครับและตอนนี้นะครับมาซาทาดะอิชิอิก็เริ่มทำงานแม้ว่าเขายังจะไม่ได้สัญญาหรือว่าไม่ได้เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการครับเขาเข้าไปติดตามผลงานของนักเตะถึงขอบสนาม4สนามภายในระยะเวลา3วันทำให้แฟนบอลไทยเนี่ยรู้สึกเลยนะครับว่านี่แหละครับคือการทำงานและก็ทำงานของอิชิอิครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของมาซาทาดะอิชิอิกุนซือคนใหม่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยผู้ที่รักประเทศไทยมากๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นกับการค้าแข่งจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในอาชีพจุดเปลี่ยนในอาชีพกับการย้ายมาประเทศไทยที่ไม่ว่าภรรยาเขาเนี่ยจะห้ามแค่ไหนเพื่อนร่วมอาชีพจะเตือนว่ามาที่นี่แล้วจะเจอกับอะไรบ้างเขาก็ยังตัดสินใจตามที่ใจเรียกร้องถึงแม้เขาจะผิดหวังซ้ำๆสุดท้ายเขาก็ยังแสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวว่าความต้องการของเขาคือการได้คุมทีมชาติไทยเพื่อช่วยยกระดับฟุตบอลไทยทีมชาติไทยและพาทีมไปให้ไกลที่สุดในฟุตบอลโลกถึงแม้ว่าจะมีเวลาเตรียมทีมที่น้อยนะครับและโปรแกรมต่อจากนี้จะเป็นการหนักแบบหนักสุดๆของทีมชาติไทยเลยล่ะครับในวันที่อัดคลิปนี้ไม่รู้ว่าปลายทางของเขากับทีมชาติไทยจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าจะจบลงยังไงแต่ก็อยากให้รู้ว่าวันนี้คุณได้ใจพวกเราไปแล้วล่ะครับและพวกเราพร้อมจะซัพพอร์ตคุณเสมอครับมาซาทาดะอิชิอิ